กลับเข้าสู่รายการหาทจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวย้ำสักนิดนึงดีกว่าสำหรับใครที่ส่ง SMS เข้ามาเนี่ยอยากจะให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวของแม่นางรถว่าจะต้องบูชายังไงนะหรือว่ารถราที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก็ส่ง SMS นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนเลยนะคะพิมพ์ SJ คำตามด้วยคำว่าแม่ย่านางรถชื่อนามสกุลรวมไปถึงเลขทะเบียนรถแล้วก็คำถามส่งมาที่4221606นะคะแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีที่ระบุข้อมูลเข้ามาแบบนี้ก็จะมีโอกาสนะได้รับพระศิวลีมหาลาภนะคะซึ่งสามารถบูชาไว้หน้ารถราเวลาขับขี่ไปไหนมาไหนนะคะก็ให้แคล้วคลาดปลอดภัยขอพรนั่นเองนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นได้นับตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วก็ไม่แน่ค่ะอาจจะมีโอกาสเป็นผู้โชคดีได้ต่อสายพูดคุยสดๆในรายการให้อาจารย์ได้วิเคราะห์กันสดๆกันก็ได้นะตอนนี้เรามา SMS กันบ้างดีกว่าค่ะมาดีท่านนี้เลยครับคุณอนาวินทะเบียนรถโอ้โหสวยมาก101เลยค่ะถามการเรียนสุขภาพขอลายเซ็นด้วยครับเป็นเลข101ทะเบียนรถค่ะ101นะครับค่ะวันนี้ขอเป็นทะเบียนรถนะเบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนเบอร์โทรศัพท์ไว้มาเรื่องนี้ใช่นะครับแต่พรุ่งนี้ก็เรื่องราวของธุรกิจหรือว่าการเงินหนี้สินนะครับ5532นะผมว่าในช่วงนี้ขาขึ้นเลยครับโดยเฉพาะเรื่องการเรียนเหมือนจะจบแต่ก็ยังไม่จบนะแต่กำลังก้าวข้ามได้นะครับในส่วนที่กระบวนการทะเบียนรถก่อน101เรื่องทรัพย์เรื่องอำนาจใช้ได้นะครับมีอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้ใหญ่แต่ว่าสุดท้ายแล้วอนาวินต้องเข้มแข็งนิดนึงเรื่องราวต่างๆจะเข้ามานะฮะไม่ว่าเรื่องการเงินไม่ว่าซ้ำซ้อนเนี่ยมันมีเหตุซ้ำซ้อนมีเหตุออกบ่อยๆแล้วเราจะต้องแข่งเข้มแข็งว่าวันนี้จะผ่านได้ตลอดนะครับอนาวินครับขอลายเซ็นด้วยค่ะคุณอนาวินส่งข้อมูลเข้ามาครบถ้วนแบบนี้นะคะแล้วใครอยากจะลุ้นผู้โชคดีก็ต้องพิมพ์ว่าแม่ยานางมาด้วยชัดเจนเลยครับเอสเมสต่อมาค่ะมาที่ท่านนี้เลยครับคุณแสงอรุณนะคะเลขทะเบียน4331 4331นะครับอำนาจทรัพย์นะ32ตัวส่งเสริมเต็มๆเรื่องการเงินแต่ว่า1เนี่ยเป็นรองถ้าทำอะไรก็แล้วแต่มักเพราะว่าเป็นน้ำก้นแก้วนะเหมือนจะต้องรองรับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเหมือนต้องรองรับภาวะนี่คนอื่นเขาถ้าเป็นไปได้นะเปลี่ยนไม่ยานางรถก็ยากอยู่นะฮะมีวิธีนะฮะระมัดระวังกะลังกะเรื่องของการลงทุนกับเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะนะยื่นกูนี่ขอนี่ช่วงนี้เลี่ยงๆไปก่อนแต่ถ้าอะไรที่เป็นงานหลักแล้วก็ต่อเติมเต็มนะธุรกิจใหม่ผมว่าควรจะเดินต่อนะครับคุณแสงอรุณนะครับอ่ะกับลายเซ็นนี้มอบให้คุณแสงอรุณครับนะฮะแสงอรุณรับลายเซ็นไปเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณธัญรัตน์ค่ะเลขทะเบียนรถ4429บอกว่าจะตัดเสื้อกับร้านทําผมทําได้หรือเปล่าไหนเขียนเป็นไงทำได้หรือเปล่าเนี่ยหนูถามหนูทำไมหนูเพิ่มให้อ๋อโอเคนะครับ4429เนี่ยนะครับทะเบียนนี้เขาว่าถ้าจะเป็นด้านฝีมือเป็นด้านเย็บปักถักร้อยเป็นด้านเรื่องของโอท็อปหรือว่าเป็นงานที่ถ้าเป็นเรื่องสำหรับการต่อเติมเต็มของที่มีอยู่แล้วก็เราพยายามจะปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้ทิศทางที่ดีขึ้นการฝีมือลายมือผมว่าไปได้นะไฟเขียวพาตลอดแนะนำนะฮะทำต่ออย่าเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ค่อยๆต่อยอดเรื่อยๆอาจจะเป็นเรื่องของกิฟต์ช็อปของกิฟต์เก๋หรือเป็นสมุนไพรนะคุณทำได้ดีธัญรัตน์นะครับไม่ทราบว่าได้ลายเซ็นอย่างแต่จะแถมให้ละกันนะครับกับลายเซ็นนี้นะครับอีกแบบที่จะมอบให้รีบส่ง SMS เข้ามานะคะจะได้ลุ้นมีโอกาสเป็นผู้โชคดีด้วยลายเซ็นนี้นะครับลายเซ็นเตโจท่าครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภชัยค่ะแม่นางรถ5565งานเงินปีนี้นี่มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือเปล่าสุภชัยนะฮะยังคงตัวอยู่ที่นะฮะระดับนะที่คุณพึงพอใจในระดับหนึ่งแต่ว่า5565เนี่ยนะฮะผลเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นจากคนรอบข้างนิดหน่อยนะฮะการงานเหมือนจะซ้ำซ้อนเกินไปบางครั้งอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ปล่อยวางว่าก็ปล่อยวางบ้างก็ดีไม่ฉะนั้นจะซ้ำซ้อนแล้วคุณเหมือนจะกำลังจะชัดเจนเรื่องของการงานมากขึ้นนะฉะนั้นปลายปีมีลุ้นแต่ช่วงนี้แก้ปัญหาครับนะสุภชัยสู้ต่อรุยต่อแล้วก็จะดีขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณคมสารครับแม่นางรถนะบอกว่าจะขายรถทะเบียน4741 4741ราคาเท่าไหร่ครับว่าขายราคาไม่ครับใครจะซื้อทะเบียน4741นะครับราคาคุ้มค่านะแล้วก็ใช้รถรักษานะครับแต่ถ้าใช้นานๆปัญหามันจะเกิดปล่อยวางไปก่อนนะครับว่าถ้าจะคิดก็เก็บไว้นะควรจะเอาไว้ซื้อรถคันใหม่แล้วไอ้ตัวหนึ่งที่จะดีก็คือ4นะครับแต่ให้แถมด้วย4994 994ก็ได้เป็นเลขลัคกี้สำหรับคุณแต่ว่ารถคันนี้ขายได้ตามราคาที่คุณตั้งใจไว้นะก็พยายามประชาสัมพันธ์บอกกล่าวนะฮะเดี๋ยวนี้รถลาก็มือหนึ่งก็ออ
ออกกันเยอะนะมือสองก็น่าใช้ไล่ก็ยังไงก็ฝากไปแล้วกันนะครับคมสันลายเซ็นครับลายเซ็นจากคุณคมสันนะคะทุกท่านนะที่ได้รับลายเซ็นแบบนี้ก็เขียนจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะลายเซ็นนี้เอสเอสต่อมาค่ะคุณสมพลหรือคุณสมพลออกเสียง2แบบนะค่ะทะเบียนรถ9565สุขภาพค่ะค้าขายเด่นชัดครับค้าขายกำลังจะเด่นชัดขึ้นถึงแม้ว่าทุนรองของคุณตั้งใจไว้นะฮะอาจจะต้องลงทุนเพิ่มเติมก็ลงทุนได้เพียงแต่นะฮะมันอาจจะไม่คุ้มค่าในเรื่องของการลงทุนอย่างต่อเนื่องเท่าที่ควรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าช่วงนี้รักษาระดับให้ผ่านพ้นคือหนักตึงเครียดนะ3เดือนสิงหาคมกันยาตุลาพอปลายตุลานั่นนะฮะผ่านพุทธงามมันเกิดขึ้นทันทีนะครับเอสเอ็มเอสต่อมาเลยค่ะครับเอสเอ็มเอสต่อมานะคะคุณชาญวิทย์ค่ะเลขทะเบียนรถ5823บอกว่าทำไมครอบครัวผมทะเลาะกันตลอดติดกรรมอะไรครับครูกรรมพวกนี้มันเกิดขึ้นจากสภาวะนะการใช้นะหลักธรรมในครอบครัวน้อยลงการใช้หลักธรรมครอบครัวก็คือเห็นอกเห็นใจแล้วก็เบาบางซึ่งเรื่องของการให้นะได้ให้ด้วยความเมตตาแล้วอย่าฟื้นปล่อยหาตะเข็บหลังๆเนี่ยทุกคนนะเก่งแก่งพร้อมกันแล้วไม่มีใครยอมกันอยู่ได้เพราะยอมนะฮะหยุดยั้งนะฮะแล้วก็อดทนแล้วก็เมตตามาจากคำว่ายอมค่ะเนี่ยคำเดียวเท่านั้นยอมค่ะอะไรบ้างก็อดทนเนี่ยค่ะยังหยุดยั้งก่อนหยุดยั้งอดทนแล้วก็เมตตายอม3อย่างน่ะเรา SMS ต่อมากรรมไม่ติดเราต้องยอมให้เป็นนั่นเองครับ SMS ต่อมานะคะคุณอุดรครับเลขแม่นางรถนะคะ796ถามเรื่องครอบครัวแฟนจะกลับมาอยู่กันเหมือนเดิมไหมครับ795นะฮะพัดพาอยู่แล้วนะครับสิ่งที่คุณจะคิดว่าจะเป็นหนึ่งเดียวกันหลังๆก็เติมไฟให้ซึ่งและกันนะบางทีต้องดับไฟนะไฟในครอบครัวนี่สำคัญไฟจากคำพูดนะไฟจากความคิดไฟจากความระแวงใจ3ไฟอุดรไปหมดนะต้องไม่เชื่อถามผลแกนดูไม่ใช่กับรังเครียด คืออุดรเชื่อผมอย่างนึงว่าบางทีบางสิ่งอย่างคิดว่ามันจะใช่นะแต่ไม่ใช่อย่างคิดอ่ะคุณก็ต้องปรงต้องปล่อยหลังๆคุณฟื้นปล่อยอาเทพแล้วก็ถ้ามีอยู่ใกล้ชิดเนี่ยมันก็มีรังจะแตกแยกความร้อนรุ่มเนี่ยเอามาใส่ให้ซึ่งกันและกันสุดท้ายไม่มีอะไรดีมีแต่เสียก็เสียฉะนั้นอุดรนะฮะฝึกกรรมฐานเจริญสมาธิแผ่เมตตาให้ตัวเองและครอบครัวแล้วทุกอย่างจะดีแต่อย่าลืมนะครับว่ายอมหยุดยั้งอดทนเมตตาแน่ยอมจำได้ไหมค่ะเดี๋ยวเวลาไปสอบเนี่ยไม่มีอ๋อแต่ว่าเอาไว้ไงสำหรับทุกคนเวลาเจอกับปัญหาก็ใช้ได้รู้จักก็ยอมไม่เป็นค่ะน่ะเอสเอ็มเอสต่อมาเลยค่ะเอสเอ็มเอสต่อมานะคะคุณวาสนาครับทะเบียนรถ7811ค่ะ7811ขนมอร่อยดีนะครับแล้วขนมนี่ก็ใช้เบเกอรี่ดีแต่อาหารการกินก็ยังรสเลิศเหมือนเดิมนะครับอาจารย์วาสนานะครับเป็นแฟนรายการประจำนะฮะคือผมแนะนำให้นิดนึงหลังๆเนี่ยฮะอาจารย์ถือศีล8ในช่วงพระใหญ่นะครับโดยเฉพาะช่วงเข้าพรรษาทำแล้วจะมีผลดีกับตัวเองแล้วก็พยายามนะฮะบวงสรวงสการะของไหว้เจ้าที่ด้วยแก้วมังกรนะแล้วก็สับปะรดนะรวมถึงกล้วยหอมนะกล้วยหอมทองนี่ลูก7.50 บาทนะครับปลูกแล้วก็รวยดีนะครับไปปลูกนะแถวจะมีที่ครับกล้วยหอมทองถ้าแถวปทุมก็ประมาณไอ้หน่อละจะมัน11-12 บาทโอ้โหนี่ได้กำไรดีเลยค่ะเห็นไหมล่ะบอกเรื่องของอาชีพไปด้วยนะครับน่ะเอาล่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณพิบูลค่ะเลขแม่นาง4363ถามว่าควรบูชายังไงนี่ก่อนเขาบอกซื้อรถใหม่เลยซื้อรถใหม่เลขอะไรดีคะอ๋อได้พิบูลใช่ไหมเอาเลขใหม่ก่อนนะครับ4363กลางๆนะครับไม่โดดเด่นนะครับถือว่าก็เป็นมิตรภาพที่ดีอย่างเดียวแต่เรื่องความมั่งคั่งมั่งคงนะครับถ้าโทษเลขก็โทษได้บ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่ถึงว่าร้ายแรงถ้าจะซื้อใหม่นะครับ9119นะครับ9119หรือว่า919ก็ได้นะฮะถ้ามีนะครับแนะนำให้ซื้อเลขพวกนี้นะเสริมทั้งบริวารเสริมทั้งเรื่องการเงินแล้วก็เด่นเรื่องการเดินทางแนะนำพี่บูลขอลายเซ็นนะครับด้านบนนั้นสำหรับใครที่อยากจะไปอบรมกสิณไฟกสิณน้ำกสิณดินกันนะโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามทีมงานได้อันนั้นฟรีๆนะคะไม่เสียสตางค์นะคะในมีเงื่อนไขด้วยนะครับไม่ถามทุกยากสุขภาพสักอย่างว่าเป็นยังไงใช่ค่ะเอสเอสต่อมามากันเยอะนะฮะมากันเยอะนะจะเป็นเพื่อนกันนะคุณรสรินค่ะเลขทะเบียนรถ48ถามเรื่องหนี้สินกับการเงินไม่มองจอมอนิเตอร์ไหนครับหมุนสายตาสุขภาพไม่ดีแล้วตอนนี้ไม่ดีเลยครับต้องไปพาไปหาหมอเลยนะรสรินนี่ก็เป็นแฟนรายการนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ผังดีตลอดแนวทางดีนะฮะเอามาดู48ถามเรื่องหนี้สินการหนี้สินซ้ำซ้อนนะเกิดขึ้นเพราะว่าเดือดร้อนเลือดเลือดใจเพราะพี่เพราะน้องเพราะคนอื่นช่วงนี้เลี่ยงหลบอย่าไปคบคนเป็นหนี้เพราะว่าคุณจะเป็นหนี้ตามเขานี่ตอนนี้หนี้ซ้อนหนี้นะครับการเงินช่วงนี้อย่าพยายามลงทุนพยายามดูของเก่าของเดิมนะฮะให้เผาๆเรื่องดอกไปก่อนมิฉะนั้นซ้ำเติมเติมเต็ม
คุณจะเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับขอให้ทุกอย่างผ่านไปพ้นในวิกฤตต่างๆด้วยดีด้วยถามว่าผ่อนคลายช่วงไหนปีหน้ารอบปีหน้าแต่ปีนี้ผ่อนคลายแค่ผ่อนคลายผ่อนปมแค่นั้นเองแต่ว่าเคลียร์ไม่ได้หมดนะครับปีนี้นะครับรสลินครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณกฤษกรคุณเก๋จ้าเห็นนะครับเมื่อกี้ยังจมราชนกอยู่เลยนะครับคุณกฤษกรและแม่นางรถ602ค่ะบูชาแม่นางด้วยอะไรคะบูชาแม่นางด้วยนะฮะมาลัยที่เป็นดาวเรืองดีที่สุดช่วงนี้ฮะการบูชาดาวเรืองกับพระพรหมคุณกฤษกรคุณเก๋เนี่ยนะครับลองบูชาสักการะขอพรในวันพระฤาษีบดีเป็นอำนาจทรัพย์ส่งเสริมการเงินนะเสริมเรื่องการเดินทางที่ดีคุณกฤษกรนะครับเนี่ยไปทำบุญสร้างกุศลด้วยกันก็อย่าลืมนะฮะแผ่เมตตากุศลจิตนะครับให้กับพระภูมิมิตรวาเจ้าที่อุทางด้วยยิ่งดีครับ SMS ต่อมาค่ะนะที่คุณ SMS ต่อมาคุณสมชายค่ะทะเบียนรถ7507อาชีพซ่อมรถยนต์และขายอะไหล่กระดุมการเงินด้วยอาชีพพวกชิ้นส่วนอะไหล่เหมาะสมสำหรับคุณแล้วก็รถมือ2นะฮะซ่อมแล้วขายเลยอันนี้ได้แต่ไม่ได้เปิดโชว์รูมใหญ่หรือว่าเปิดเต็นท์รถไม่ใช่นะครับคือซ่อมผ่านมือรับขายได้เป็นคนกลางดีนะสมชายนะนะครับ7507การเจรจาเป็นคนกลางเป็นคนเคลียร์คนอื่นไปได้ดีไปได้สวยนะครับส่วนการเงินเนี่ยณตอนนี้เหมือนว่าเรากำลังจะฟูขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หวังไว้เยอะนะสุดท้ายเงินก้อนเงินกำไม่ค่อยมีกำลังจะมีมาอีกครั้งหนึ่งครับนะฮะคุณสมชายครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงคุ้นๆมากเลยฮะจากใครฮะที่ไหนครับชื่อเลยคะวาสนาอุดมวรศักดิ์ค่ะเนี่ยที่ชมไปด้วยส่ง SMS มาด้วยเป็นผู้โชคดีด้วยค่ะค่ะต้องกราบขอโทษด้วยนะคะไม่คิดว่าจะว่าจะติดตอน SMS นะคะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าทำไมถึงซ้ำซ้อนต้องกราบขอโทษด้วยยินดียินดีแสดงว่าชมรายการเราประจำอาจารย์ชมเป็นแฟนรายการมานานไหมครับอาจารย์ครับค่ะเรื่องรถนะคะเรื่องแม่ยนางรถนะคะครับผมครับทะเบียนรถยังไงอาจารย์ครับได้ส่งภาพมาแล้วค่ะอาจารย์ภาพมาแล้วน่าจะอยู่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะอาจารย์คะครับต้องขอแสดงขอน้อมกราบแสดงความยินดีกับอาจารย์กับครูหัตถาด็อกเตอร์หัตถาขอบคุณครับขอบคุณด้วยนะคะครับไม่เคยคุ้นเลยครับเนี่ยขอแสดงความยินดีด้วยค่ะขอบคุณครับครับอย่าลืมอาจารย์วันเย็นๆมาด้วยนะครับมาค่ะมาเขาเรียกว่ามาแสดงความยินดีคือผมมาชาตินี้เพิ่งจะมีใบนี้แหละครับปกติจบป.4เองอาจารย์อาจารย์ครับผมขณะนี้กำลังนั่งแล้วล่ะค่ะคุณงามความดีที่ทำมาทั้งหมดไงใช่ไหมขอบคุณมากขอบคุณนะฮะขอบคุณอาจารย์ครับจ้าวันนี้อาจารย์มีอะไรที่จะแจ้งแถลงไขวันนี้ครับค่ะจากในทีวีนะคะครับเลขทะเบียนรถนะคะเลขทะเบียนรถอยากจะให้อาจารย์คอมเมนต์หรือให้อาจารย์ได้ตรวจดูว่าวิเคราะห์ครับเป็นยังไงครับนี่เอาภาพตอนที่มาผูกแม่นางรถที่วัดที่พระพุทธปฏิหารเกิดลำตะคองอ๋อนี่ล่าสุดอาจารย์ลำตะคองอาจารย์ก็ไปทุกที่ที่มีทางเลยนะฮะเอามาดูกันนะมาวิเคราะห์จอดลึก7811นะครับอำนาจเรื่องของการเจรจาค้าขายแต่ปวดหัวเรื่องพี่เรื่องน้องเรื่องคนใกล้ชิดนะฮะไปแก้ปัญหาให้เขาแต่อาจารย์ก็ผ่านได้ดีนิดนึงนะฮะเลขนี้นะฮะเป็นเลขค้าขายเป็นเลขการดำเนินการที่ข้องเกี่ยวแต่ว่าอาจารย์เป็นลูกน้องใครไม่ได้ต้องอยู่เบื้องหลังนะฝีไม้ลายมือการออกแบบออกความคิดหรือแม้แต่นะดำเนินการต่างๆนะรถคันนี้นะฮะเหมาะสมต่อเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอย่าอยู่กับที่ถ้าอยู่กับที่เสมอตัวติดลบครับนะฮะอาจารย์ต้องพยายามนะฮะให้เขามีโอกาสได้ค้าขายให้เปลี่ยนที่หรือขายส่งประมาณนั้นเลยจะดีนะแล้วอีกอย่างนึงนะฮะ7811นะครับระวังนิดนึงกะกูดขี่เจียวชนแรงปะทะนะด้านท้ายจะบ่อยกว่าใครเพื่อนๆในช่วงนี้นะครับอาจารย์ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอาจารย์ครับค่ะครับอาจารย์ครับเมื่อกี้เนี่ยผมไปตอบวิเคราะห์เรื่องของเพราะว่าอาจารย์ก็ส่ง FF ด้วยมันมีตัวนึงอาจารย์ต้องถือศีล8เพราะว่าหลังๆเนี่ยมันจะมีการผ่าหรือเจาะนะป่วยเจ็บนะจากเลขที่อาจารย์ต้องอาจารย์ตรวจเช็คสุขภาพล่าสุดเมื่อไหร่ครับตรวจสุขภาพที่ตรวจทุกเดือนนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับโรคหัวใจนั่นแหละต้องไปโรงพยาบาลทุกเดือนมันมีอาการนะฮะมีอาการผ่ามีการเจาะอาจจะเป็นต้องทำไบพาสเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่าเส้นใดเส้นหนึ่งหรือว่าในสภาวะเรื่องของการตีบตันจากเรื่องหัวใจเริ่มมาหรือตัวอื่นก็ได้นะฮะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากทั้งสมองด้านบนจนถึงหน้าอกนะฮะมีโอกาสเป็นอาจารย์ก็ควรจะต้องตรวจเช็คนะหรือถ้าคุณหมอแนะนำอย่างไรอาจารย์ก
ก็ควรจะทำแต่วิธีหนึ่งผมจะแนะนำอาจารย์ก็คือหลังจากอาจารย์เคยศึกษาเรื่องของกรรมฐานสมาธิกับศีลไฟแล้วอยากให้อาจารย์ปฏิบัติต่อแล้วก็ถือศีล8ในช่วงเข้าพรรษาผมนะฮะอย่างต่อเนื่องทักหนึ่งพรรษาแล้วสิ่งต่างๆก็จะทุเลาจากร้ายก็จะกลายเป็นดีได้ครับอาจารย์ครับค่ะครับค่ะมีอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมไหมครับอาจารย์อาจารย์คะครับที่วันนั้นไปขออนุญาตสายสินจากพุทธปฏิหารจากอาจารย์แล้วก็มาทำบุญบ้านครับด้านแม่ค้าที่ทำบ้านเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะอาจารย์ทำเมื่อไหร่ครับวันที่ไหนนะที่ผ่านวันที่18ค่ะ18มีนาค่ะอ๋อครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับค่ะอ๋ออาจารย์นิดนึงเนี่ยฮะบ้านเนี้ยทำบุญบ้านแล้วก็แผ่กุศลให้พระภูมิเทวาเจ้าที่ทางเรียบร้อยแต่ว่ามีนิดนึงอาจารย์เรื่องระวังเรื่องของไฟนะฮะไฟชำรุดหรืออัคคีภัยจะเกิดขึ้นนะฮะเตาแก๊สนะฮะเตาแก๊สธูปเทียนนะ2อย่าง2สิ่งเนี่ยจะเกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้นี้ฉะนั้นสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์ต้องระวังนะฮะเรื่องของฟืนไฟนิดนึงแต่ไม่หนักนะครับอาจารย์ก็ดูแลหน่อยแล้วกันนะครับตามนั้นอาจารย์คะอีกนิดนึงนะคะขอโทษนะคะที่เรื่องมากอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของคุณประมุขค่ะประมุขนี่คือพี่ชายและน้องชายครับสวามีครับสวามีนี่หลังๆแกดื้อขึ้นนะฮะครับอาจารย์นะคุณพี่ประชายดื้อขึ้นให้ระวังนิดนึงกับเรื่องของการทิฏฐิแล้วก็ใจร้อนวู่วามระวังเรื่องความเครียดนะครับแล้วมันมีส่วนหนึ่งด้วยนะจะมีโอกาสลื่นตกหกล้มนะในช่วงนี้เดือนอะไรประมาณเดือนหน้าไปปลายเดือนนะฮะมีโอกาสลื่นหกตกล้มวันที่20ฝ่าระวังด้วยนะครับตรงเนี้ยครับผมนั่นแหละครับนะครับนะได้ครับอาจารย์ยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์นะที่คำอวยพรดีๆนะฮะสิ่งดีๆก็จะได้กลับคืนสู่ท่านผู้ชมทางบ้านเพราะว่าเราจะได้นะฮะเลเวลใหม่ครับบอกแล้วใส่หรือแบบตายแบบนึงอาจารย์ครับอาจารย์การมีอะไรที่จะแนะนำหรือทักทายอีกบ้างไหมคะก็ผมไม่คงไม่ทักเลยครับแล้วก็ไม่ทายแต่โชคลาภขอพรเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภอ๋อโอเคก็ขอให้อาจารย์นะครับมีโชคนะเสริมโชครับลาภตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ชมรายการผมแล้วก็แฟนรายการทุกคนด้วยนะฮะเอาศรัทธาครูบูชาพระลดละสภาวะกรรมเก่าของเดิมด้วยการปฏิบัติฉะนั้นทุกอย่างทุกสิ่งที่อาจารย์มีนะครับนะให้อาจารย์ขอพรบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีโอกาสไปไหว้พระล่วงโรจนฤทธิ์นะครับด้วยดอกพานพุ่มดอกบัวนะครับในวันอังคารจะมีผลดีเพราะอาจารย์อยู่ใกล้นะครับพระร่วงรจนฤทธิ์นะองค์พระผสมเจดีย์นะครับตามนั้นจ้ะค่ะค่ะนี่ได้อาจารย์เปิดทีวีด้วยนะจะรีเลย์นิดนึงครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะครับขอบคุณครับจ้ะแล้วเจอกันสวัสดีครับครับสุเทพสารอุไม่มีนะอย่าพิมพ์ใหม่ส่งใหม่ทีนึงแสนสุขเอ้ยอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนกันทำไมสุเทพแสนสุขนะฮะเมื่อกี้นี้แค่บอกว่าไม่มีสารอุนะครับขออีกครั้งแล้วกันนะครับถ้าส่งเข้ามาอันนี้เป็นคุณธนาพรเลย6613เป็นอย่างไรบ้างนะครับนะ616631นะครับเป็นสภาวะเรื่องรถคันนี้มีโชคลาภส่งเสริมเติมเต็มเรื่องการงานดีแต่นิดเดียวนะครับเจ้าของใจร้อนวู่วามต้องระวังเรื่องของการเปลี่ยนไกลและเปลี่ยนจิตรถได้จะเพิ่งเปลี่ยนนะครับรอบปีหน้ามีโอกาสเติมเต็มที่อยู่อาศัยก็รถลาค่อยเปลี่ยนในช่วงนั้นจะคล่องตัวและเบาใจดีนะครับนะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะSMS ต่อมานะคุณนายงามทะเบียนรถ9275บอกเป็นหนี้เยอะค่ะเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าผิดปกติก็คือหมดหนี้ฉะนั้นแล้วทะเบียนนี้เสริมเติมเต็มด้วยหนี้นี่เป็นหนี้เป็นไงต้องระวังสภาวะที่มีหนี้ซ้ําซ้อนหนี้เน่าเสียได้เกิดขึ้นระยะใกล้ๆเนี่ยเหมือนอะไรก็อยากจะได้เหมือนอะไรก็อยากจะครบเหมือนอะไรก็อยากจะลงทุนฉะนั้นแล้วช่วงนี้ระวังนะหากข้ามหามใจสักนิดนึงจะดีครับนะครับจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะส่วนใครอยากจะลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับพระศิวลีมหาลาภที่บูชาไว้หน้ารถนะคะให้ปลอดภัยแคล้วคลาดกันส่ง SMS เข้ามาต้องระบุด้วยนะคะว่ามีคำว่าแม่ย่านางรถเราจะแรนดอมผู้โชคดีเนี่ย3ท่านเท่านั้นที่จะมอบให้เดี๋ยวท้ายรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีแล้วกันนะแต่ว่าตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ